แต่ว่าเมื่อพูดถึงเมืองนครสวรรค์เมืองปากน้ำโพแล้วสิ่งที่เราจะนึกถึงในเรื่องของของฝากนะคะเสนอแนะอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือในส่วนของรากบัวเชื่อมค่ะไม่ว่าจะเป็นรากบัวเชื่อมรากบัวกรอบขนมรากบัวหรือว่าน้ำรากบัวนะคะเรียกได้ว่ามีรสชาติอร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยค่ะแต่จะมีสักกี่คนคะที่จะรู้ว่าที่มาของรากบัวนั้นจะมาจากไหนกรรมวิธีในการทำเป็นอย่างไรวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูที่มากันติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้คือขบวนคนขุดรากบัวจากตำบลทับกริดอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ต้องพากันออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดเพื่อเร่งขุดรากบัวในบึงบอระเพ็ดไปขายให้เสร็จก่อนเที่ยงวันเพราะตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาอุณหภูมิสูงถึง 39-40 องศาเซลเซียสชาวบ้านรับจ้างขุดรากบัวเตรียมเครื่องแต่งกายป้องกันไม่ว่าจะเป็นถุงเท้าอย่างหนาไว้กันหอยบาดออกเดินทางเข้าบึงบอระเพ็ดตั้งแต่เวลา 5:30 นขุดรากบัวให้เสร็จก่อนเที่ยงเนื่องจากช่วงบ่ายแดดจะร้อนจัดชาวบ้านไม่สามารถขุดรากบัวได้โดยแต่ละวันชาวบ้านจะขุดได้คนละประมาณ1กระสอบนำมาขายต่อให้ผู้รับซื้อที่จะนำไปกระจายต่อให้แก่ผู้จำหน่ายทั่วประเทศรากบัวที่รับซื้อมาจะนำคัดแยกแล้วแปรรูปเป็นรากบัวเชื่อมรากบัวอบกรอบขนมรากบัวและน้ำรากบัวมีรสชาติอร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยวัตถุดิบที่ใช้ก็มีรากบัวน้ำตาลส่วนรากบัวที่มีขนาดใหญ่ก็จะนำไปวางขายสดซึ่งปีนี้รากบัวยังเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะในเขตภาคเหนือจะเหลือรากบัวจากบึงบอระเพ็ดเท่านั้นที่มีรสชาติอร่อยเพราะไม่แก่ไม่อ่อนจนเกินไปผลิตภัณฑ์จากบัวและรากบัวเมื่อแก่มักนิยมนำมาต้มหรือทำเป็นยาสมุนไพรรับประทานโดยรากบัวนี้สามารถรับประทานได้ทั้งแบบสุกและแบบดิบซึ่งมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรตามลักษณะการรับประทานซึ่งมีประโยชน์ดังนี้ช่วยบรรเทาอาการร้อนในกระหายน้ำช่วยแก้ไอขับเสมหะช่วยป้องกันหรือรักษาอาการเลือดกำเดาไหลช่วยบำรุงอวัยวะต่างๆภายในร่างกายได้แก่หัวใจตับม้ามไตหรือกระเพาะอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติอันโอชะในรากบัวยังพบสารฟลาโวนอยด์ที่มีสรรพคุณโดดเด่นในการต่อต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยถ้าคนไหนได้ผ่านมาทับกิจถ้าไม่ซื้อรากบัวคนนั้นคือไม่รู้จักกินเลยไม่รู้จักสมุนไพรตัวนี้เป็นตัวนำดีเลยคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาจะต้องมาถามป้าว่าป้ารากบัวขายยังไงก็บอกว่า3ถุง100ถุงเดียว35 3ถุง100นะถ้าถูกใจก็200อ่ะ7ถุงหากผู้ใดที่ท่านผู้ชมผ่านไปที่จังหวัดนครสวรรค์เมืองบึงบอระเพ็ดแล้วล่ะก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนรากบัวแปรรูปของดีมากคุณค่ากันที่ตำบลทับกริดอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์กันนะครับรณชัยมีท้วมถ่ายภาพมินศาตราคมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน